เกี่ยวกับเรียกผมใช้คำว่าเป็นการเตรียมตัวนั่นเตรียมตัวก่อนจะเล่นเพลง Stevie Ray นะครับก่อนอื่นแต่ผมจะในคลิปนี้ผมจะพูดถึงการเซตอัพกีตาร์ก่อนนะครับแล้วก็การเซตอัพกีตาร์แล้วก็แอมเราควรจะใช้แอมยังไงเพราะอะไรเซตเพราะอะไรใช้แอมแบบตีเพราะอะไรนะครับมันจะทำให้เราเล่นลิฟหรือว่าเล่นเทคนิคหรือว่าเล่นหรือว่าพูดให้ง่ายง่ายที่สุดเลยก็คือเราจะมันจะทำให้เราเล่นเพลง Stevie Ray ได้ง่ายกว่านี้จะเป็น58นะครับแล้วก็532เนี่ยผมจะเป็นชุดเบอร์11 2ก็คือ Stevie Ray มันจะมีโทนที่สายด้านบนเนี่ยมันจะเล่นลิฟต์ใช่ไหมเหมือนเพลงหลายๆเพลงแฟนจอยวอลลี่แฮทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเล่นลิฟต์เนี่ยเป็น1เสียงคือหมายถึงว่าเล่นสายใหญ่อ่ะคือเสียงหนึ่งแล้วก็สายล่างเนี่ยก็จะอีกไดนามิกนึงคือสปริงใช่ไหมสปริงอ่ะดูเซตสปริงอันนึงสปริงผมก็จะใส่อย่างงี้เราจะใส่สปริงเยอะแต่เราจะเซตไม่ให้มันตึงนะฮะเหตุผลที่ไม่ให้มันตึงคือเซตไม่ให้มันตึงมากนิ่มตรงนี้สำคัญนะเซคันโยกเนี่ยนอกจากเทคนิคการเล่นของเพลงเขาแล้วก็มันจะมีเรื่องของไดนามิกด้วยตรงนี้สำคัญโอเคแล้วก็ถ้าให้เลือกได้ก็เป็นสแลปบอร์ดอันนี้ก็โมปาดแล้วเลยนะดอทเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เปลี่ยนคอใหม่มาอันนี้เป็นคอปัจจุบันที่ใช้นี่แล้วก็หน้าแคบแนะนำที่มันง่ายแล้วก็ถูกแล้วก็สะดวกหาซื้อไม่ยากในการ2แอมป์เนี่ยงบไม่เกินไม่ถึงหมื่นนะอย่างนี้ดีกว่าผมก็บาลานซ์วอลลุ่มเกณฑ์อ่ะผมอาจจะลดเกณฑ์หน่อยผมอยากให้มันคลีนเมื่อคืนใช่ไหมนะแล้วก็เลือกดูว่าเราจะทำยังไงกับเราจะทำยังไงกับเสียงคลีนของเราเวลาเราบาลานซ์ให้เราบาลานซ์คือเปิดที่วอลลุ่มกีตาร์สุดเนี่ยให้แตกอันนี้ได้ยินเสียงกีตาร์นะเปิดสุดให้มันแตกประมาณนึงผมอยากให้มันแตกกว่านี้อีกนิดนึงความฉ่ำกว่าดีกว่าเยอะนะแน่นอนการมี4ดอกสำคัญมากอันดับแรกแล้วถ้าคุณมีกีตาร์แอมป์แค่ตัวเดียวยังไม่พ่วงแบบนี้ให้เอาที่มันมี4ดอกแค่นั้นแล้วเนี่ยเราจะทำให้แอมป์ใดแอมป์นึงเนี่ยผมจะให้แอมป์ตัวนี้เป็นเวทเรียกว่าเป็นเวทซิกแนลก็คือเป็นมีเอฟเฟคแต่ข้างล่างอ่ะผมจะใช้เป็นเมนหลักก็คือไอ้ตัว4ดอกผมจะใช้เป็นเมนหลักทีนี้ใน Stevie Ray Vaughan มันใช้อะไรมันจะใช้ Leslie ถูกไหมฉะนั้น Leslie อะไรที่มันดัดแปลงที่มันใกล้เคียงมันได้ก็คือคอรัสทีนี้ผมจะเล่นเอาอันบนเป็นคอรัสไอ้ตัวนี้มันมีคอรัสอยู่นะแต่ว่าเราโยก็ได้หรือจะเป็นรีเวิร์บก็ได้อันนึงเป็นรีเวิร์บอีกอันนึงไม่มีแห้งฉะนั้นไอ้ปัญหาที่คุณเจอคือรีเวิร์บมากเกินมันมากเกินแต่ทำไมพอเราฟังเขาใช้กันเนี่ยทำไมดูไม่มากเกินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมเล่นอันเดียวมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเสียงเหมือนบ้านผีสิงนะไหมพอเล่นคู่นะฟังดูดีไหม